ท่านผู้ชมที่เคารพในมื้อที่3ของการดําเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่5ของสภาแห่งชาติสุริเก้าเช้าของมื้อนี้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติก็ได้รับฟังการคืนตอบคําซักถามของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติโดยเฉพาะก็แม่นทั้งรัฐบาลก็คือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ตอบเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาและเวียกงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องติดตามได้จากทีมข่าวทุพภาพแห่งชาติรายงานท่านผู้ชมที่เคารพสำหรับมื้อที่3ในการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่5สภาแห่งชาติสุดที่9ในภาคเช้านี้เป็นการตอบคำซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณแห่งรัฐโดยเฉพาะก็แม่นการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณและการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินพร้อมกับปัญหาอื่นกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่5สภาแห่งชาติสุริเก้าดำเนินโดยการเป็นประธานของท่านไสยสมพลผู้พิหารประธานสภาแห่งชาติโดยในมื้อที่3เป็นวาระของการชี้แจงต่อกับคำซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณแห่งรัฐโดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินท่านคำเจนวงพุทธศรีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนได้ชี้แจงว่ารัฐบาลได้มีความพยายามสร้างเงื่อนไขรวมถึงการออกนโยบายต่างๆเพื่อขุดค้นทางแห่งที่บ่มซ่อนและส่งเสริมภาคส่วนวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางส่งเสริมการผลิตกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งให้กลายเป็นทางแห่งปรับปรุงนโยบายภาษีอากรการนำเข้าส่งออกและกลไกต่างๆระดมการลงทุนเข้าในของเขตเศรษฐกิจที่เป็นทางแห่งเร่งพันขยายฐานรายรับให้กว้างขวางและหลากหลายเพื่อขุดค้นรายรับที่บ่มซ่อนด้วยการวางมาตรการวิธีการบริการที่ทันสมัยต่อกับการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณรวมไปถึงปัญหาเงินเฟ้อนั่นรัฐบาลก็ได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องวางมาตรการนโยบายที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งปฏิบัติสำหรับการกะเทียมสร้างแผน2024มาฮอดปัจจุบันนี้แผนกระทรวงแผนการการลงทุนก็ได้สมทบกับคะแนนการเกี่ยวข้องสำเร็จเบื้องต้นเป็นต้นและแม้แนวทางคำสั่งแนะนำของท่านนายกว่าด้วยการสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณประจำปี2024ห้ามบทแนะนำทางด้านวิชาการของคะแนนการเกี่ยวข้องเพื่อเป็นบทอิงให้แก่คะแนนการและท้องถิ่นคนคั่วบรรหารหนึ่งที่สำคัญในการสร้างแผน2024รัฐบาลได้มีการสมทบกับกรรมธิการเกี่ยวข้องสภาแห่งชาติเต็มหัวที่พระคุณพระเจ้าได้ส่งห้างต่างๆในกรรมธิการเกี่ยวข้องและคณะประจำสภาแห่งชาติซึ่งอยู่นี้ต้นต่อแมนได้มีความเป็นเอกภาพเกี่ยวกับโครงประกอบการลงทุนโครงประกอบการลงทุนและแมนพวกทางรัฐบาลก็ชี้จะบ่มีการสัดจัดสรรสัดส่วนคือกันกับปีผ่านมาจะมอบเพดานให้แก่คะแนนการและท้องถิ่นเป็นผู้จัดสรรเองอิงใส่สภาพจุดประเสริฐของแต่ละบอนต่อกับการยกสูงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายรับให้หันเป็นทันสมัยและมีประสิทธิผลและปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งผันขยายแผนงบประมาณแห่งรัฐท่านสันติภาพพรหมวิหารรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ชี้แจงว่ารัฐบาลได้มีความพยายามในการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานที่เกี่ยวข้องอย่างหัดกุ้มมีประสิทธิภาพและหันเป็นทันสมัยในการเก็บรายรับเพื่อลดพรการหัวไหลมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทางเบื้องกระทรวงการเงินพวกเฮานี่ก็ได้ซุ้มใส่ปฏิบัติตามมติของสภาแห่งชาติและตามเลขที่63โดยเฉพาะเป็นซุ้มใส่เรื่องการหันเป็นทันสมัยนี้ก็ไล่กับบางตัวสีวัดที่ได้กำหนดอยู่ในมติสภาก็ได้เกณฑ์ว่าบางตัวสีวัดก็ได้ตามขาดหมายและก็ยังบางตัวสีวัดก็ได้ครึ่งหนึ่งแต่ก็ได้สืบต่อจะตั้งวิบัติให้มีความสำเร็จเนาะอยู่ใน6เดือนถ่ายปีพร้อมเดียวกันนี้พอก็ได้สร้างฐานข้อมูลเนาะเพื่อเชื่อมต่อกับระบบของธนาคารนอกจากนั้นก็ยังได้ยกระดับระบบการแจ้งภาษีประตูเดียวนี่เป็นระบบที่ทันสมัยกว่าเก่าพร้อมไปแก้การแจ้งภาษีแบบออนไลน์สิ่งสำคัญคือการไปเจ้าว่าที่ยังเป็นท้าทายก็แม้จะได้สืบต่อเหตุเบียดกับผักชนเกี่ยวของตื้มโดยส่วนใหญ่มันเชื่อมต่อข้อมูลทางด้านเทคนิคให้มันเสื่อมเขาเป็นเดียวกับของกับเบื้องกระทรวงการเงินในการจัดเก็บนะครับนี่ต่อกับการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนเงินตา
ท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวได้ชี้แจงว่ารัฐบาลได้สุขยู่มหาภาครวมถึงบรรดาห้านแลกเปลี่ยนเงินตราให้เข้าสู่ระบบธนาคารพวกเขาจะต้องได้สุขยู่ในใดก็ต้องสุขยู่บรรดามหาภาคนี่ให้มีเงินตราหลายขึ้นคุ้มครองเงินตราที่เขาหาได้นี่ให้มันได้ดีเข้าในระบบธนาคารส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและแขนงการอื่นๆที่กำลังเป็นท่าแห่งของพวกเขาในปัจจุบันลดการนำใช้เงินตราเป็นอันสำคัญแต่ข้าพเจ้าคิดว่าปัญหาที่พวกเขาจะต้องคุ้มครองในเบื้องของ ห้านแลกเปลี่ยนนี่อันนี้หลายคำถามก็ว่าเรื่องเกี่ยวกับติดพันกับห้านแลกเปลี่ยนพวกเขาจะสืบต่อในทิศทางที่รัฐบาลซีน้ำก็คือหันกันแลกเปลี่ยนเข้าสู่ระบบธนาคารพวกเขาจะสืบต่อคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนคือพวกเขาดำเนินปัจจุบันจะยังมีอัตราอ้างอิงประจำวันที่พวกเขากำหนดออกและก็มีกรอบให้ธนาคารธุรกิจเดี๋ยวนี้พวกเขาได้อนุญาตให้ธนาคารการค้าทดลองแลกเปลี่ยนผ่านมือถือลองเบิ่งได้ผ่านมานี่ได้เกือบอาทิตย์แล้วก็เห็นว่ามีผลดีแต่พวกเขาต้องได้ใช้เวลาเพื่อประเมินคืนและพร้อมกันนั่นธนาคารที่มีเงินตราต่างประเทศจะขายก็ขายออกได้ในระบบแลกเปลี่ยนทำผู้แทนผู้ใดลองโหลดลงมาเบิ่งแล้วก็ลองใช้ลองเบิ่งอยู่ BCL 1และหลายธนาคารก็กำลังพัฒนาระบบเครื่องมือทันสมัยเพื่อมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวการชี้แจงของรัฐบาลเป็นการตอบคำซักถามเพิ่มเติมของสมาชิกสภาแห่งชาติที่มีต่อบทรายงานของรัฐบาลในโครงเขตเศรษฐกิจแผนการและการลงทุนและโครงเขตวัฒนธรรมสังคมนี่ก็คือความคืบหน้าในการดำเนินกองประชุมสำหรับภาคเช้าส่วนภาคบ่ายจะมีกระเดเดทีมข่าวทุรภาพแห่งชาติจะรายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเติมอีก